damage opponents while riding a dirt bike เพื่อนๆจะต้องสร้างความเสียหายต่อศัตรูในขณะที่เรากำลังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ก็วิธีการทำนั้นเลยนะคะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปยิงศัตรูของทรายเนี่ยไม่แน่ใจว่าเควสมันบั๊กหรือว่ายังไงนะคะตอนนั้นทรายไปขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็สไลด์เอ้ยไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะทรายไปยิงศัตรูใช่ไหมคะแล้วก็สไลด์จากนั้นก็ผ่านเควสเฉยเลยค่ะงงเหมือนกันว่าตกลงมันนับยังไงแต่ว่าถ้าตามปกติแล้วนะคะเราก็จะต้องขี่มอเตอร์ไซค์แบบนี้เราก็มายิงศัตรูค่ะยิงศัตรูนี่ก็ไม่ยากนะคะ200หน่วยแป๊บๆก็ได้ค่ะจะเป็นแบบยิงจนเขาล้มหรือว่ายิงจากที่อื่นให้ล้มก่อนแล้วค่อยขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วไปซ้ำก็ได้นะคะ damage opponents while slidingเพื่อนๆจะต้องสร้างความเสียหายต่อศัตรูในขณะที่เราทำการสไลด์ตัวอย่างเมื่อกี้ตอนแรกสร้างความเสียหายไปพอสมควรนะคะแต่ว่าลืมสไลด์ค่ะจะต้องขึ้นไปแล้วก็วิ่งมายิงใหม่มันก็จะยิงยากๆนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ยากเกินความสามารถเพื่อนๆแน่นอนอาจจะใช้แบบวิธีการยิงธรรมดาก่อนแล้วก็พอเขาล้มนะคะค่อยสไลด์มาซ้ำก็ได้เพราะว่าบางทีแบบพอสไลด์นี่มันก็แบบเป็นมุมมองที่ดูยากนิดนึงนะคะGet seconds of air time while riding a dirt bike เพื่อนๆจะต้องลอยตัวกลางอากาศโดยที่ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เราสามารถเร่งเครื่องไว้แล้วก็มาขึ้นไอที่ขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็พยายามอยู่ข้างบนให้ได้นานที่สุดหรือจะเป็นแค่การขับจากหน้าผามันก็ได้เหมือนกันค่ะขอแค่เวลารวมทั้งหมด30วินาที Maintain objects while under the effect of slapเราจะต้องทำการปีนป่ายวัตถุในขณะที่เราได้เอฟเฟกต์ของสแลบนะคะจะเป็นสแลบเบอรี่หรือว่าสแลบจากถังหรือว่าเป็นขวดสแลบจูสก็ได้แล้วแต่ว่าเพื่อนๆเจออะไรนะคะอย่างอันนี้ทรายไปตีถังสแลบใช่ไหมคะแล้วก็ได้เอฟเฟกต์อยู่จากนั้นก็ทำการปีนป่ายพวกหลังคาอะไรแบบนี้ทำจนครบ10ครั้งนะคะถ้าเกิดว่าSlap effect มันหมดเนี่ยก็ไปหาเติมมาใหม่นะคะจะเป็นเติมขวดเติมอะไรก็ได้ค่ะขอแค่ปีนป่ายให้ทัน10ครั้งแต่ว่าถ้าเกิดไม่โลกนะคะเพื่อนๆสามารถทำเสร็จ10ครั้งภายในเอฟเฟกต์เดียวของ Slap ได้ค่ะ Purchase the Rift Service from inside a vault เพื่อนๆจะต้องไปซื้อ Rift จากบริการขาย Rift ในห้องนิรภัยอันนี้สำหรับคนทำคนเดียวนะคะเพื่อนๆใช้วิธีการเล่นโหมดสควอชแล้วก็ไปเมืองที่มันมีห้องนิรภัยอะค่ะแล้วก็ไปช่วงที่แบบวงบีบไปแล้วก็ได้อาจจะถืออุปกรณ์เติมเลือดไปสักช่อง2ช่องก็ได้นะคะของทรายชอบมาที่ Forty Space นะคะไม่ว่าจะเป็นการทำอะไรเกี่ยวกับห้องนิรภัยเนี่ยจะชอบเมืองนึงที่สุดเพราะว่ามันหาง่ายเข้าไปกันหมดแล้วใช่ไหมคะเราก็เข้าไปที่ห้องนิรภัยได้เลยเชื่อเลยว่าช่วงที่มีเควสเนี่ยห้องนิรภัยจะคึกคักเป็นพิเศษนะคะให้ไปช่วงท้ายๆก็ได้หรือว่าแบบวงบีไปแล้วเนี่ยมันก็จะแบบคนน้อยหน่อยที่ห้องนิรภัยนะคะมันก็จะมีเป็นเหมือนบูธเป็นคอมพิวเตอร์นะคะเราสามารถไปซื้อริฟแล้วก็ใช้บริการอย่างอื่นที่มันมีได้นะคะเราจะต้องใช้ทอนะคะกดคุยแล้วก็เลือกที่เป็นรูปริฟซื้อปุ๊บผ่านเควสปั๊บค่ะreach a speed of 70 in a vehicle เพื่อนๆจะต้องขับยานพาหนะให้ได้ความเร็ว70ขึ้นไปนะคะ70นี่ไม่รู้ว่าเป็นไมล์หรือว่าเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เอาเป็นว่า70ในเกมแล้วกันนะคะเพื่อนๆใช้มอเตอร์ไซค์ก็ง่ายหน่อยนะคะเพราะว่ามันมีการบูสต์ความเร็วมีการเร่งแล้วพอมาขับที่ตรงลานน้ำแข็งเนี่ยมันก็ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยค่ะRide in different vehicles in a single match เพื่อนๆจะต้องขับยานพาหนะไม่ซ้ำกัน3คันในตาเดียวกัน3คันนี้จะเป็นรถ3คันก็ได้นะคะหรือว่ามอเตอร์ไซค์3คันก็ได้เพียงแต่ว่าอยากเป็นคันเดียวกันแล้วก็ต้องทำในตาเดียวกันทรายจะไปลงที่ปั๊มกลางที่เป็นปั๊มใหญ่นะคะจริงๆแล้วปั๊มกลางอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีมากนะคะเพราะว่ามันมีรถเนี่ยประมาณแค่2คันเองอะบางตาอาจจะมีรถเก่งมาบ้างตรงกลางทรายไม่แน่ใจอันนี้เพื่อนๆเห็นว่าทรายขึ้นคันเดิมมันไม่นับนะคะแต่พอเปลี่ยนคันเนี่ยมันนับให้จากนั้นก็ต้องไปหา
ยานพาหนะอีกหนึ่งคันเมืองที่น่าจะมีเยอะนะคะก็จะเป็นเมืองที่มันมีถังสเลิร์บอะใช้จำชื่อไม่ได้แล้วขออภัยด้วยค่ะนึกออกแล้วสลับบิชอลส์ค่ะเป็นเมืองที่อยู่ทางด้านขวาแล้วมันมีแบบว่ารถสเลิร์ฟคันใหญ่ๆแล้วก็มีโรงงานสเลิร์ฟที่เป็นสเลิร์ฟเพจนะคะที่นี้พออยู่ปั๊มกลางแล้วมันมีแค่2คันเนี่ยจะเห็นว่าซายซื้อริฟนะคะแล้วก็มาตรงนี้เนี่ยปกติแล้วจะมีมอเตอร์ไซค์อยู่1คันนะคะแต่ตาที่มาทำคลิปไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องใช้คอนเพื่อไปหามอเตอร์ไซค์หรือว่ายานพาหนะคันอื่นๆค่ะมีทุกตายกเว้นตาที่จะทำคลิปนะคะเลยต้องเดินมาอีกนิดนึงนะคะก็เจอเป็นรถบรรทุกเหมือนเดิมค่ะเหมือนกันเลยทั้ง3คันแต่ว่าก็ผ่านนะคะ Survive Storm Faces While Carrying an Exotic Weaponเพื่อนๆจะต้องถืออาวุธระดับเอ็กโซติกแล้วก็เอาชีวิตรอดให้ได้ทั้งหมด5วงอันนี้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องทำในตาเดียวกันแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องถือเอ็กโซติกมากกว่าอันนึงนะคะคือแค่อันเดียวก็ได้พอดีอันนี้ใส่ไปเจอในวอลมาค่ะมันก็เลยได้2อันนะอาวุธเอ็กโซติกก็จะเป็นสีฟ้าสว่างสว่างนะคะเพื่อนๆสามารถหาได้จากตู้ขายเอ็กโซติกแล้วก็การเปิดหีบที่มันอยู่ในห้องนิรภัยหรือว่าได้จากการใช้เพิร์กแรปเอ็กโซติกถ้าใช้จำชื่อมันไม่แบบถ้าจำไม่ผิดนะคะถือแล้วจะไปซ่อนหรือว่าอะไรก็ได้ค่ะพอวงบีบปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นให้ปั๊บเลยตรงนี้นี่ใส่ได้2วงนะคะเพราะว่าแบบมาเล่นขอบๆและลืมดูคนค่ะถืออาวุธได้ช้าไปหน่อยไม่อย่างนั้นตาเนี่ยเราสามารถเก็บได้หลายวงเลยค่ะเดี๋ยวดูนะพอบีบเสร็จปุ๊บนะคะเควสมันก็จะขึ้นเลยว่าได้อันนี้ได้วงที่2นะคะ Travel distance while sprinting and at max heat level เราจะต้องวิ่งแบบพุ่งตัวโดยที่ heat level ของเรานั้นอยู่ระดับที่สูงสุดเพื่อนๆสามารถทำได้ระหว่างที่เล่นปกตินะคะก็คือทำไปเก็บฮีทไปจากการเปิดกล่องฆ่าคนจนเลเวลมันสูงที่สุดแล้วค่อยทำการสปรินต์ก็ได้หรือว่าจะทำการไปซื้อฮีทแล้วก็ทำการวิ่งเลยแบบทรายนะคะเราจะไปกันที่เมืองเฟรนซี่นะคะเราไปเมืองนี้กันบ่อยๆเพราะว่าเป็นเมืองที่ใส่ชอบค่ะใส่มาลงตรงบ้านนี้นะคะเพราะว่ามันมีไอ้ตู้ขายฮีทนะคะตู้ขายฮีทคือตู้โทรศัพท์แล้วก็เราสามารถโทรแล้วก็ซื้อฮีทได้นะคะด้วยการใช้ทองทั้งหมด500ทองต่อ1เลเวลนะคะฉันขอกินอันนี้ไว้ก่อนแล้วกันเผื่อว่าโดนยิงนะคะเรามาคุยที่ตู้โทรศัพท์ซื้อตกใจนะคะก็จะเสียไป500ได้มา1ฮีทเลเวลอัพใส่ก็จัดไป 2,000 ทองนะคะกับ4ฮิตแล้วก็ทำการสปรินต์เลยจะเห็นว่าระยะทางมันค่อยๆเพิ่มทีนี้ตรงนี้มันจะมีถังสแลปข้อดีก็คือว่าสแลปเนี่ยเวลาที่เราวิ่งนะคะเอเนอร์จีมันจะไม่ลดจนกว่าเอฟเฟกต์ของสแลปจะหมดค่ะเพื่อนๆก็วิ่งไปยาวๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าระหว่างนี้เจอพวกกล่องทองหรือว่าเป็นคูลเลอร์เนี่ยสามารถไปเปิดไว้ก่อนได้นะคะเผื่อว่าเราจะเจอขวดสแลปถ้าเกิดเจอขวดสแลปเนี่ยแม้ว่าเอฟเฟกต์สแลปจากอันแรกหมดนะคะเราก็สามารถวิ่งแล้วก็ทำการสปรินต์ตัวต่อได้เลยอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นการวิ่งเฉยๆมันจะไม่หนักให้นะคะต้องเป็นการวิ่งแบบพุ่งตัวและเอฟเฟกต์หมดไซก็กินขวดสแลปนะคะ1ขวดจากนั้นก็ทำการวิ่งพุ่งตัวไปเรื่อยๆค่ะระยะทางมันก็จะค่อยๆเก็บไปทีละนิดใช้สแลปจากครั้งแรกนะคะแล้วก็อีกประมาณ 2-3 ขวดก็จะถึงนะคะถ้าเพื่อนๆทำครบทั้ง4อันที่ผ่านมาแล้วก็อันนี้ทำ7อันนะคะก็จะได้สกินแล้วพอปลดล็อกสกินแล้วนะคะได้หัวกระโหลกเนี่ยทั้งหมด5หัวเราก็จะต้องไปเก็บเควสของหัวกระโหลกเหมือนกันนะคะหัวกระโหลกมันก็จะเป็นการเก็บสไตล์ถ้าเกิดว่าคลิปที่ฉันทำมาทั้งหมดมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็สามารถโดเนทเป็นกำลังใจให้การผ่าน True Money Wallet พร้อมเพย์ตาม QR Code และเบอร์นี้ฉันขอตัวลาก่อนไปก่อนนะคะไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ